มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองคําวันนี้เปิดตลาดเช้านี้ผันผวนหนักมากค่ะปรับขึ้นอีกแล้วนะคะสําหรับราคาทองคาประจําวันที่15พฤศจิกายน2565นเปิดตลาดเช้าวันอังคารปรับขึ้นอีก50บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่1 4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ3450บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคําที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9ก้านาิก,กา27นาทีที่ผ่านมาค่ะสรุปราคาทองคําวันที่15พฤศจิก,กายน2565น2565นะคะราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ2 9 8 5 0บาทขายออกบาทละ2 9 9 5 0บาทค่ะราคาทองูปพัน,นะคะรับซื้อบาทละ2 9 3 1 9บาท44ชสตางค์ ขายออกบาทละ3 4 5 0 0บาทค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อยากจะซื้อขายรีบเข้าร้านทองกันได้เลยนะคะขอขอบคุณสมาคมค้าทองคำและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ